มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในฐานะของคนโคราชนะคะคุณโอปอลทวิตในฐานะคนโคราชค่ะจากกรณีที่มีข่าวการเกิดการก่อเหตุที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมานะคะเมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่เป็นข่าวโด่งดังระดับประเทศค่ะหลายคนต่างจับตาดูสถานการณ์ความเคลื่อนไหวและขอให้ทุกคนปลอดภัยจนเกิดเป็นแฮชแท็กเซฟโคราชค่ะเหล่าดารานะคะต่างพากันแสดงความเสียใจผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะและทางด้านสาวโอปอล ปณิสรานะคะนักแสดงสาวแล้วก็พิธีกรชื่อดังได้แสดงความเสียใจผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวของเธอนะคะว่าในฐานะคนโคราชเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาวนาให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปลอดภัยและขอให้สื่อระวังการรายงานข่าวในภาวะที่เปราะบางแบบนี้ด้วยค่ะทางนี้นะคะทางทีมงานมดข่าวพาเพลินเองขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ